ตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณความเห็นที่ส่งเข้ามาใน Facebook Live ด้วยนะวันนี้ความเห็นสนุกสนุกหลายคอมเมนต์ด้วยกันนะครับพี่สิทธิ์ก็ทักมานี่แหละจบชั้นไหนฉีดฟิลเลอร์ได้ด้วยหรือหมอยังต้องไปเรียนเพิ่มเฉพาะทางถึงจะทำหัตถการให้ลูกค้าได้เลยเพราะเขารู้ไงคะว่ามีกลุ่มนึงที่พร้อมอ่ะเพราะว่าอยากสวยแต่ว่าอยากประหยัดด้วยเหมือนจัดฟันตลาดนัดอ่ะสุดท้ายพังทั้งปากจริงจะเอาอย่างนั้นเนาะค่ะครับคุณเอกดอยบอกการ์ตูนบัญชาคามินชานี้จัดเต็มน่าจะสะเทือนไปหลายคน เห็นแล้วล่ะแต่ขออภัยนะมันค่อนข้างแรงไปนิดนึง ขอไม่เอาออกมาออกอากาศแล้วกันนะ สนใจลองไปตามอ่านกันดูนะครับพี่มณิษฐ์แซวมาชื่อแกบอกอยู่แล้วว่าเปรี้ยวเปรี้ยวถ้าชื่อมะนาวคงจะหนักกว่านี้น่าจะหมายถึงเสส้มโอมีไหมเสมะนาวยังไม่เคยได้ยินหรอกคุณไม่เคยได้ยินนะครับหลายท่านส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาช่วยไลค์ช่วยแชร์เข้ามาขอบพระคุณนะครับพี่ดนัยบอกว่าหนองคายอากาศเย็นสบายดีเมื่อเช้านี้บ้านผมนนทบุรีก็เย็นขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ยังต้องส่งกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้อยู่ยังเจอฝนกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับค่ะคุณสมนัสแซวมาที่การเมืองยังไม่เห็นจบตรงเลยเช่นผู้รับเหมาก่อสร้างมาคุมสาธารณสุขคืออันนั้นมันไม่เหมือนกันอันนั้นคือเขาไม่ได้ไปทำหัตถการเองเขาคุมนโยบายเฉยๆอันนี้ไม่ได้แต่อันนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะหลายคนก็เห็นด้วยกับการมีดอกเบี้ยกยศ.นะครับนะคะหลายท่านทักทายมาจากหลายที่ขอบพระคุณด้วยนะครับค่ะพาไปดูข่าวเมื่อวานนี้ที่ภาคใต้นะคะเกิดเหตุระเบิดซ้ำที่รถไฟนะคะได้รับไงรายงานแจ้งมานะคะ 6:24 นค่ะว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บริเวณสทล.ที่ 955/4-8 ก็คือจะเป็นระหว่างสถานีคลองแงะปาดังเบฟาในพื้นที่หมู่2บ้านท่าโพตำบลคลองแงะอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะในขณะที่เจ้าหน้าที่การรถไฟ7นายเนี่ยกำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการไปเก็บกู้ขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์บรรทุกยางพาราที่707ก็คือหาดใหญ่ปาดังเบฟาที่ตกเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ย4รายแล้วก็ส่งตัวเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลสะดาวแล้วก็จะมีนายนพดลปานมานายนี้เป็นหัวหน้าช่างเป็นหัวหน้าช่างแขวงสารวัตรรถจักรทุ่งสงนายดีเด่นคงสมเป็นหัวหน้าช่างแขวงสารวัตรรถจักรหัดใหญ่นายชัดชัยนิจรนนท์ลูกจ้างแขวงรถจักรหัดใหญ่แล้วก็นายธีรพงษ์หนูคงเป็นลูกจ้างแขวงรถจักรหาดใหญ่นะคะแต่เหตุที่น่าเศร้าก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต3รายด้วยกันก็จะมีนายภูมิพันธ์เพชรสุขเป็นผู้ช่วยสารวัตรแขวงรถจักรหาดใหญ่นายยิ่งศักดิ์ชุมตรีลูกจ้างแขวงรถจักรหาดใหญ่และนายนวริศสุวรรณชาตรีลูกจ้างแขวงรถจักรหาดใหญ่นะคะในขณะที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างการตรวจค้นเพิ่มเติมซึ่งก็มีการกันพื้นที่ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เป็นอันขาดหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือคุณดีเด่นเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังจะเดินกลับออกจากจุดเก็บกู้ขบวนรถสินค้าค่ะได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วก็หันไปเห็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางผ่านหน้าไปซึ่งช่วงเวลาปฏิบัติการกู้ทางรถไฟและขบวนรถสินค้าเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไปกู้กันเดี่ยวๆนะคุณโก้คุณผู้ชมมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ตลอด24ชั่วโมงคุณดีเด่นบอกว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่หายเลยนะคะข่าวแจ้งด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดทั้งทหารและตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกันเข้าไปตรวจสอบค้นหาวัตถุระเบิดบนเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีรถไฟคลองแงะปาดังเบฟาใช้เวลากว่า5ชั่วโมงค่ะจึงได้เคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุจากนั้น 11:00 นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4และพลตำรวจตรีวราเวชชาภินันท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาตำรวจทหารรถไฟและฝ่ายปกครองได้ร่วมการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์โดยผู้ว่าสงขลาค่ะคุณเกียรติศดาบอกว่าก่อนที่จะเปิดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการมีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยแล้วหมายถึงว่าก่อนจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้อะค่ะเขาตรวจแล้วตรวจอีกนะคุณโก้คุณผู้ชมคือระเบิดครั้งแรกในช่วงบ่ายโมงวันที่3ใช่เขาเช็คกันมา2วันเต็มๆนะเช้าวันที่6ถึงจะเข้าไปทำงานกันแต่ทีเนี้ยมีอุปสรรคคือเรื่องสภาพอากาศที่มีฝนตกอะค่ะรวมถึงมีเหตุ
เกิดเหตุมีเหล็กรางรถไฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่องตรวจหาระเบิดรวมถึงสุนัขสงครามเนี่ยมาดมกลิ่นไม่ได้ค่ะทีนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตมีมาตรการเยียวยาตามระเบียบนะคะซึ่งทางพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยส่วนทางด้านพลตำรวจตรีวราก็บอกว่าได้ตรวจพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อนที่จะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปปฏิบัติการนะคะสำหรับวัตถุระเบิดเนี่ยเชื่อว่าเป็นระเบิดชนิดเหยียบค่ะแล้วก็เอามาวางพร้อมกับลูกแรกที่ระเบิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อ3ธันวาคม อาจจะแบบยังระเบิดไม่หมดแล้วพอดีแบบมันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะโดย7ธันวาคมเนี่ยนายเจษฎาได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนปรับแผนรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอสะดาวค่ะซึ่งอาจจะเพิ่มพื้นที่อำเภอสะดาวเป็น1ในพื้นที่ความมั่นคงเช่นเดียวกันกับ4อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยนะคะขณะเดียวกันอีกสักนิดนึงก็แล้วกันรูปแบบการก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นอย่างที่บอกไปคือถ้าประชาชนค่ะเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็ให้ผู้นำท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้นเหตุระเบิดลูก2ไม่ใช่ความบกพร่องของชุดเก็บกู้แต่ว่ามาจากหลายปัจจัยทั้งสภาพที่เกิดเหตุฝนตกก็เลยอาจจะทำให้เครื่องมือบกพร่องแล้วก็การเข้าเคลียร์พื้นที่ระเบิดลูกแรกเนี่ยมีการกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยในระยะ 1-200 เมตรเอาไว้ส่วนลูกที่2ที่เกิดเหตุอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จำเป็นต้องถอดบทเรียนนะแต่ที่แน่ๆคือตั้งใจมุ่งเป้าหมายทำลายเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวบรรยากาศเศรษฐกิจในพื้นที่เลยอะเพราะว่าเป็นสะดาวสงขลานะใช่แล้วคือทีเนี้ยยังไม่อยากจะนั่นมากกว่านี้แต่ว่าถ้าสมมติว่ารถไฟมีคน อันนั้นจะเป็นการก่อวินาศกรรมทันทีโทษจะร้ายแรงมากแล้วปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเรื่องของรถไฟสายพิเศษไปมาเลเซียส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรเต็มไปหมดนั่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวานนี้มีแถลงการของสภาพแรงงานวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยที่ออกมานะสรุปให้ฟังและกันทางสร.รฟท.ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการรถไฟและผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เสียสละในการให้ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้โดยไม่แบ่งแยกชนชาติเชื้อชาติสัญชาติลัทธิความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดคือการให้บริการและนำพาความเจริญมาสู่ประเทศชาติและประชาชนฉะนั้นการกระทำใดที่มีเป้าหมายต่อขบวนรถไฟที่มีผู้โดยสารซึ่งเป็นประชาชนและผู้ปฏิบัติงานผู้บริสุทธิ์ถือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมใช้ความรุนแรงกับผู้บริสุทธิ์เท่านั้นทางสร.รฟท.จึงขอประณามต่อกลุ่มผู้ร่วมกระทำการอันป่าเถื่อนโหดเหี้ยมอำมหิตในครั้งนี้แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุสะเทือนใจต่อของพี่น้องประชาชนและผู้ปฏิบัติงานนะครับแต่ว่าทางสร.รฟท.สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานยังคงยืนยันในความพร้อมและความเสียสละในการทำหน้าที่ให้บริการเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนอันจะเป็นการซ้ำเติมเหตุการณ์แต่ด้วยความตระหนักถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและผู้ปฏิบัติงานจึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองความปลอดภัยต่อเส้นทางและขบวนรถไฟดำเนินการตามมาตรการที่จะได้ตกลงร่วมกันระหว่างการรถไฟฝ่ายบ้านเมืองสหภาพแรงงานโดยเคร่งครัดในการป้องกันเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นมาอีกนะครับในช่วงท้ายของแถลงการเมื่อวานนี้เนี่ยทางสภาพแรงงานวิสาหกิจของรถไฟไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกผู้ปฏิบัติงานและขอชื่นชมผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีความรับผิดชอบเสียสละรวมไปถึงผู้บริหารในพื้นที่และส่วนกลางที่แสดงความกระตือรือร้นลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานซึ่งทางสภาพจะได้ประสานงานกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อมาตรการความปลอดภัยในการเดินขบวนรถต่อไปยืนยันหากทุกอย่างมีความพร้อมผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความพร้อมมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ในการให้บริการเป็นมิตรและให้ความเสมอภาคต่อพี่น้องประชาชนต่อไปครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีของตู้ห่าวนะคะล่าสุดเนี่ยที่สโมสรตำรวจค่ะคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีธุรกิจกลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยได้เรียกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาให้ปากคำนะคะกรณีที่ไปเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรกับการออกวีซ่าให้กับกลุ่มทุนดังกล่าวนี้ค่ะโดยพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4
หนึ่งในชุดคลี่คลายคดีธุรกิจกลุ่มทุนจีนสีเทาออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ได้มีการเชิญตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศรวมแล้ว26แห่งที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับภายในผับจินหลิงย่านยานนาวาใน3ประเด็นหลักก็คือประเด็นการต่อวีซ่าให้กลุ่มทุนจีนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอะค่ะเช่นคดีตัดนิ้วที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีอันนี้เกี่ยวไหมแล้วก็กลุ่มคนจีนที่ปรากฏชื่อในกลุ่มธุรกิจสีเทาทั้งหมดโดยจะเป็นการสอบสวนให้ข้อมูลให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงอันนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดีกับใครนะคะแต่ถ้าหลังจากนี้แล้วไปพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการทั้งวินัยและอาญาต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะมาแล้วตัวละครลับที่คุณชูวิทย์เคยแฉมาว่าเป็นนอมินีให้กับตู้ห่าวก็คือพัชรินทร์ค่ะว่ากันว่าเป็นนอมินีให้นายชัยนัทกัญชยานันหรือตู้ห่าวเมื่อวานนี้พัชรินทร์มาให้ปากคำด้วยนะคะแต่ว่าตำรวจยังกันเป็นพยานอยู่นะก็ถามว่ามีรูปมีอะไรยังไงไหมก็ยังไม่เห็นนะซึ่งมีความเกี่ยวพันกับในตู้ห่าวรวมถึงประเด็นที่มาของทรัพย์สินเส้นทางทางการเงินการทำธุรกิจเบื้องต้นพัชรินทร์ประสานจะให้ปากคำช่วงบ่ายกับตำรวจนะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าพบว่ามีความผิดก็พร้อมจะดำเนินคดีแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนขณะเดียวกันจะมีการเชิญอดีตตำรวจระดับสารวัตรเป็นพี่ชายของนางพัชรินทร์ที่มีชื่อเป็นกรรมการในบริษัทในธุรกิจของนายตู้ห่าวรวมถึงนางสาวสุชาดาที่เป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทมาสอบปากคำในวันที่8ธันวาคมนี้พร้อมยืนยันว่าตำรวจจะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้เพื่อจะได้รวบรวมผลให้คณะทำงานชุดใหญ่ต่อไปค่ะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะมาตามนัดค่ะช่วงสายๆนี่ค่ะเราจะได้เห็นหน้าเธอไหมใส่มาสก์ยังไงก็ไม่เห็นเนาะผมยาวใส่หน้ากากปิดหน้าก็เห็นอยู่บ้างแหละในกลุ่มข่าวก็ส่งภาพกันอยู่นี่ไงตอนที่เดินมาโอ้โหก็ไปโอเคเราก็ไม่ได้นั่นใดๆเลยนะคะนักข่าวช่องสามนี่แบบสู้ชีวิตจริงๆคือตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็มาในฐานะพยานนะคะพัชรินทร์ค่ะพร้อมด้วยทนายความชื่อคุณทวีศักดิ์บุญธรรมนะคะเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลกรณีว่าไปมีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทโดยที่มีตู้ห่าวเนี่ยเป็นประธานกรรมการระบุว่าพร้อมให้ข้อมูลกับตำรวจส่วนรายละเอียดก็จะให้ทนายเป็นคนชี้แจงนะคะโดยทนายความคือคุณทวีศักดิ์บอกว่านางพัชรินทร์เนี่ยได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีกลุ่มทุนจีนสีเทาไปก่อนหน้านี้แล้ว2ครั้งคือพอคุณชูวิทย์มาเปิดเผยไงว่าเป็นนอมินีคุณชูวิทย์ใช้คำนี้อันนี้ขออนุญาตใช้คำตามคุณชูวิทย์นะคะเป็นนอมินีของตู้ห่าวทุกคนก็เลยจับตาดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยทนายบอกพัชรินทร์มาให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้2ครั้งชี้แจงเกี่ยวกับการที่เธอเนี่ยมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงที่มาของทรัพย์สินในการทำธุรกรรมส่วนเมื่อวานนี้พัชรินทร์มาเป็นครั้งที่3แล้วค่ะแล้วก็ยืนยันว่ายินดีจะให้ข้อมูลทุกอย่างกับตำรวจทุกเรื่องด้วยช่วงเที่ยงค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เดินทางมาร่วมสอบสวนด้วยนะคะแล้วก็เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจเชิญนางพัชรินทร์และนางเสาหลินซึ่งทั้งสองคนมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ตู้ห่าวเนี่ยเป็นประธานกรรมการจะเรียกมาสอบในฐานะพยานจะเรียกมาถามธุรกรรมทางการเงินเส้นทางทางการเงินการเบิกจ่ายเพราะว่าทั้งสองมีรายรับรายจ่ายเงินเข้าเงินออกของบริษัทโดยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น 3-4 บริษัทแล้วทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันด้วยบิ๊กโจ๊กเชื่อว่ายังมีเงินสดตู้ห่าวอยู่นอกบัญชีอีกเป็นจำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทั้งสองคนทั้งหลินแล้วก็พัชรินเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ไปแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงประเด็นความสัมพันธ์กับตู้ห่าวด้วยนะคะบิ๊กโจ๊กบอกตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกติแต่หลังจากนี้ตำรวจจะสอบอย่างละเอียดถ้าพบจะดำเนินการโดยไม่ละเว้นแล้วก็จะเร่งรัดตรวจสอบเส้นทางทางการเงินทั้งหมดเพื่อจะได้ดำเนินการยึดทรัพย์ทั้งหมดด้วยส่วนอดีตตำรวจระดับสารวัตรและนางสุชาดาจะเข้าให้ปากคำในวันนี้ค่ะ8ธันวาคมประเด็นก็คืออำนาจหน้าที่เส้นทางทางการเงินแล้วก็ในฐานะที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทของนายตู้ห่าวด้วยนอกจากนี้ยังได้เชิญตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหัวหน้าสถานีกว่า20สถานีมาให้ปากคำโน่นนะฮะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2563เกี่ยวกับกลุ่มทุนจีนสีเทาเรื่องผับจินหลิงผับท็อปวันคลับวันนี้พัทยาเนาะแล้วก็คนจีนที่เป็นนอมินีทั้งหมดด้วยนะคะ
รวมถึงที่มาขอวีซ่าคนจีนสีเทาด้วยหลังจากตรวจพบว่าไม่ได้มีการเดินทางเข้าออกนอกประเทศมีเอเย่นรับต่อวีซ่าเรียกรับผลประโยชน์และใช้วีซ่าผิดประเภทอ้างว่าเป็นนักศึกษาหลังจากนี้จะเข้าไปค้นมูลนิธิที่รู้เห็นในการกระทำความผิดถ้าพบว่าผิดจะส่งเรื่องให้มหาดไทยสั่งปิดทันทีค่ะครับผมเพิ่มเติมข้อมูลให้นิดหนึ่งแล้วกัน8ธันวาพรุ่งนี้นะถ้าเกิดว่าให้ปากคำก็น่าจะได้มาเล่าสู่กันฟังเช้าวันศุกร์วันที่9นะครับใช่นั่นไหมอ่ะคนที่เป็นภรรยาของนักการเมืองปะชื่อนี้ปะไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเคสภรรยาของสสเนี่ยเข้าใจว่าคุณเรืองไกลจะไปยื่นตรวจสอบแล้วว่าสสท่านนั้นมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเรื่องที่ภรรยาถือหุ้นบริษัทตู้ห่าวไว้ด้วยไหมกับปปช.สอ.อุดรเพื่อไทยครับส่วนพูดถึงเรื่องทรัพย์สินตู้ห่าวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็พี่ศรีก็จะไปยื่นร้องเรื่องของพลังประชารัฐรับเงินบริจาค3ล้านอันก็ว่าไปนะครับกรณีเงินที่กำลังตามหากันอยู่เพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าตู้ห่าวเนี่ยทรัพย์สินขนาดนี้แต่ทำไมพอไปอายัดเงินสดในบัญชีมันได้แค่หลักแสนแล้วก็ผับที่มีการพูดถึงเนี่ย3ผับจินหลิงท็อปวันคลับวันถ้าจำกันได้จินหลิงคือที่ไปทลายแล้วเข้าไปก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนหมดเลยแล้วก็ไปเปิดเซฟไปเจอยาเสพติดเป็นร้อยๆซองส่วนท็อปวันคือผับที่มีไฮโซจีนเสพยาจนเสียชีวิตก่อนหน้านี้อันนี้เหตุการณ์ตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ที่ว่าบิ๊กโจ๊กอะโกรธมากว่าทำไมผู้กำกับปิดข่าวเป็นเดือนจนทางการจีนเขาโวยขึ้นมาเรื่องมันเลยแดงนะครับส่วนคลับวันที่พัทยา ก็เห็นล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปยึดทรัพย์กูเอี่ยวที่เป็นเจ้ากูเอี่ยวที่เป็นเจ้าของตัวจริงของคลับวันอยู่ให้กูเอี่ยวนี่ยังได้ปล่อยตัวออกมานะไม่แน่ใจแต่เขาโดนเป็นหมายจับคดีครั้งเก่านะมันไม่ใช่คดีรอบใหม่ไปจับที่หน้าฝาดเลยอะจำได้ก็รอตามกันดูนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเรื่องนึงนะไปพูดถึงกรณีของพลตรีเฉลิมเกียรติศรีวราคาที่ก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์มาตั้งข้อสังเกตว่าถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาปปส.เนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะเทียบตามศักดิ์แล้วเนี่ยพลตรีเฉลิมเกียรติเป็นลูกเขยของพลตรีประชาพรหมนอกซึ่งพลตรีประชาพรหมนอกก็มีหลานเขยคือตู้ห่าวเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดคุณชูวิทย์เลยบอกแบบนี้มันจะไม่เหมาะสมนะล่าสุดพลตรีเฉลิมเกียรติเนี่ยตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาปปส.แล้วนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าผมถือว่าท่านมีสปิริตครับที่ยอมลาออกเพื่อไม่ให้สังคมติชินนินทากังขากรณีตู้ห่าวผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นเครือญาติดองกันอยู่ในฐานะเขยอันที่จริงท่านเป็นนายตำรวจที่เกษียณอย่างสง่างามไม่มีสิ่งใดแปดเปื้อนแล้วจะมีข่าวตู้ห่าวพาดพิงในสถานะที่ท่านเป็นลูกเขยและเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดจึงเป็นภาพขัดแย้งกันกับผู้ต้องหาคดียาเสพติดอย่างในตู้ห่าวที่มีสถานะเป็นหลานเขยแม้คดียังไม่ได้ตัดสินแต่สังคมตั้งคำถามสงสัยหากผมพูดไปให้คนฟังร้อยคนก็เชื่อผมทั้งร้อยคนนั่นแหละว่ามันไม่เหมาะสมการลาออกจึงเป็นทางลงอย่างสง่างามให้ปปส.ทำงานอย่างไร้ความตะขิดตะขวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านปปส.จะทำงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประสานงานกับตำรวจในการทำงานตามที่กฎหมายยาเสพติดให้อำนาจท่านไว้อย่างล้นเหลือเพราะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมีความเคลือบแคลงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกระดับขอขอบคุณที่ท่านเฉลิมเกียรติยอมลาออกด้วยตนเองหลังจากนี้ก็เชื่อว่าเรื่องทุนจีนสีเทายังลาไปถึงคนอื่นๆอีกหากพรุ่งนี้ฟังผมแถลงข่าวก็คือวันนี้นะทลายภูเขาน้ำแข็งตม.พร้อมข้อมูลหลักฐานชัดๆเหมือนเดิมครับรอดูแล้วกันนะมีบทวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้เนี่ยรองผบ.ตร. 2คนบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กจะต้องทำงานกันอย่างเต็มที่เพราะเป็นผลงานที่จะส่งผลต่อเก้าอี้ผบ.ตร.ในอนาคตด้วยแต่ตอนนี้เรียกหลวงพี่ไหมพระต่อหลวงพี่ต่อบวชอยู่เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะขอแยกเป็น2ส่วนกันแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยการเมืองมีเรื่องใหญ่ฝั่งนึงก็ของทางเพื่อไทยส่วนอีกฝั่งนึงก็คือของทางพลังประชารัฐพลังประชารัฐเอาไว้เบรกหน้าก็แล้วกันครับเบรกนี้ขอเต็มคาราเบลกับพรรคเพื่อไทยก่อนนะคะเมื่อวานนี้มาตามนัดค่ะสำหรับการแถลงข่าวใหญ่ของทางพรรคเพื่อไทยนะคะมีการแสดงวิสัยทัศน์ค่ะว่าต่อไปประเทศไทยในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแถลงโดยประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวของเพื่อไทยก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี65แล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งกล่าวบนเวทีนะคะบอกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอพร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ศึกษาแล้วก็ทำวิจัยค่ะพบว่าประเทศเนี่ยถอยหลังไปมากทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและไร้ที่ยืนบนเวทีโลกประชาชนจำนวนมากคุณก็ทำหน้าเลยคือตอนที่ฟังประโยคนี้ผมเหวอเลยฮะ
ไรที่ยืนบนเวทีโลกเอเป็กเพิ่งจบไปที่บ้านไม่ได้เปิดโทรทัศน์ดูอะแล้วไอ้ที่แบบคือพอพูดไปก็ถามว่าเชียร์รัฐบาลไม่คุณต้องแยกไงเรื่องของชาติกับเรื่องของรัฐบาลนึกออกไหมอะเอออะเขาว่างั้นก็ต้องเชื่อเขาอะนะคุณก็คุณเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราไม่มีที่ยืนบนเวทีโลกแล้วประชาชนมีหนี้ท่วมท้นและสะสมเป็นเวลานานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต้องคิดใหญ่ค่ะเพราะถ้าคิดเล็กรับมือกับปัญหามากมายขนาดนี้ไม่อยู่อีกแล้วเอาไม่อยู่จ้ะและต้องทำเป็นด้วยเพื่อจะได้สามารถแก้ปัญหาได้ยืนยันได้จากไหนคะผลงานรัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกค่ะว่าเราสามารถคืนความสุขความเจริญความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนได้หัวข้อต่อไปนี้ที่พรรคเพื่อไทยเขาจะรณรงค์ก็คือจากพรุ่งนี้เพื่อไทยเป็นคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนจำไว้นะเดี๋ยวจะมาถามเดี๋ยวครูจะมาถามนักเรียนคุณองค์อิงบอกอีกว่าภายในปี2570ญี่ปุ่นจะเป็นแชมป์บอลโลกไม่ใช่ขอไปเอาบทกันภายในปี2570ภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยถ้าได้บริหารประเทศนานถึง4ปีแล้วแล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและคนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงดังนี้ยาวนะเนี่ยแต่ขออ่านสรุปก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเขามีนโยบายเป็นด้านๆกันที่ฮือฮามากก็คือเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจก็คือว่าไปดูเอาเถอะค่ะเราจะลดรายจ่ายจะเพิ่มรายได้และขยายโอกาสนะคะเพราะว่าจะได้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆจากปี66ถึงปี70เพื่อไทยทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศเติบโตอย่างต่ำเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีช่องว่างความเหลื่อมล้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าจะเอาแนวคิดรดน้ำที่รากค่ะเพื่อให้ต้นไม้นั้นได้งอกงามทั้งที่น้ำมีจำกัดเป็นยังไงล่ะคุณแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะด้านอาหารเชฟต่างๆดีไซเนอร์แฟชั่นคนเขียนเพลงยูทูบเบอร์ออกพูดถึงเรื่องนี้แสดงความยินดีกับน้องมิลิด้วยได้เป็นหนึ่งในร้อยสตรีที่ทรงอิทธิพลของโลกอีกแล้ว BBC นะจากการจัดอันดับของ BBC ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าจะทำให้มีรายได้คนละไม่ต่ำหมายถึงว่าพวกคนที่แบบมีความสามารถพวก YouTube พวกคนที่มีชื่อเสียงอะนะคะขายโนว์ฮาวได้เนี่ยจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีประเทศไทยมี20ล้านครัวเรือนสามารถสร้างทักษะงานได้สูงถึง20ล้านตำแหน่งและมีรายได้รวมกันถึงปีละ4ล้านล้านบาทส่วนปี70ค่ะคนไทยจะต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำสมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยก็คือต้องไม่ต่ำกว่า600บาทต่อวันเงินเดือนของผู้จบการศึกษาปริญญาตรีจะต้องอยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไปคือไม่ใช่ว่าปีหน้าเลือกมาแล้วเพื่อไทยได้เนี่ยเขาจะทำเลยนะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่ยาวจนถึงปี70เนี่ยเขาจะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า600บาทต่อวันในความหมายก็คือถ้าเขาอยู่ไม่ครบ4ปีเขาทำไม่ได้ไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะเขาอยู่ไม่ถึง70มันต้องแบบ70น่ะต้องไปถึงปี70น่ะแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำไม่ใช่ขออภัยการศึกษาปริญญาตรีเงินเดือนจะต้องสตาร์ทที่ 25,000 บาทเพราะว่าเขาจะไปสร้างแนวทางการหารายได้ใหม่ๆให้กับประชาชนด้วยการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปด้วยนะคะคือไม่ใช่แค่พักหนี้นะอันนี้แฟนภูมิใจไทยแต่จะล้างหนี้จนหมดสิ้นนะคะสองก็คือจะเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นอันนี้ก็จะคล้ายๆกับไอ้อะไรนะกองทุนหมู่บ้านอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะสองคือนโยบายด้านการเกษตรค่ะอันนี้70เนี่ยเขาจะนำเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรเนี่ยมาใช้เพื่อเกิดความแม่นยำใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการเกษตรมากขึ้นนะคะครับที่เหลือผมสรุปมาแล้วอ่านให้นะครับ3เป็นนโยบายด้านการท่องเที่ยวนะก็พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมเทศกาลสำคัญสงกรานต์ลอยกระทงนะครับแล้วก็จะให้ประเทศไทยเนี่ยใช้การท่องเที่ยวเป็นหลักมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย4นโยบายด้านนวัตกรรมครับจะสร้างโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ผ่านระบบบล็อกเชนของเราเองจะเป็นช่องทางในการขายสินค้าเกษตรรวมไปถึงสินทรัพย์ที่เกิดจากซอฟต์พาวเวอร์ตลอดจนเป็นช่องทางหาเงินให้กับนักธุรกิจรายย่อยสตาร์ทอัพหรือว่า SME นะครับจะส่งเสริมงานวิจัยอย่างจริงจังนะให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของอาเซียนด้วยด้านสาธารณสุขครับจะยกระดับนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า30บาทให้รักษาได้ทั่วประเทศใช้แต่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลข้อมูลอยู่ในระบบคลาวด์หมดแล้วนะค่ะรวมไปถึง2570ผู้ป่วยโรคทางจิตเวชหรือว่าโรคทางกายอื่นๆที่ต้องการขอคำปรึกษาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทาง
างไกลจะให้คำปรึกษาผ่านระบบเทเลเมดิซีนได้เลยการนัดคิวตรวจเป็นเรื่องปกติผู้ป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่เช้ามืดไปเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเจาะเลือดตรวจโรคอะไรก็ตามก็ทำได้ที่คลินิกหรือว่าศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้านนะครับด้านการศึกษาข้อที่6นะจะมีการกระจายอำนาจการศึกษาเหมือนในประเทศเจริญแล้ว2ภาษาในทุกท้องถิ่นน่ะภาษาอังกฤษภาษาจีนนั่นแหละป.1มีการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ใช้ครูต่างประเทศสอนเสริมสร้างศูนย์การเรียนรู้ TCDC TK Park 7นโยบายทำสงครามกับยาเสพติดขอไปนโยบายด้านยาเสพติดนะครับบอกว่าเพื่อไทยทำมาแล้วยาเสพติดต้องหมดไปยาเสพติดกับเพื่อไทยอยู่ด้วยกันไม่ได้ปราบปรามเต็มรูปแบบด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งถูกแก้ไขทั้งระบบสร้างคลองน้ำเชื่อมแม่น้ำหลักเข้าหากันสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นแก้มลิงว่าไปด้านคมนาคมขนส่งครับ70จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคลงทุนระบบรางครั้งใหญ่รถไฟรางคู่ทุกเส้นทางรถไฟจะวิ่ง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะลดเวลาเดินทางลงรถไฟสายต่างๆกรุงเทพปริมณฑลถูกจัดระเบียบใหม่ใช้ตั๋วร่วมนะครับและก็นโยบายด้านพลังงานจะปรับโครงสร้างราคาพลังงานค่าน้ำมันค่าแก๊สค่าไฟลดลงทันทีรณรงค์ส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกระดับครัวเรือนแล้วก็บอกได้ว่าภายในปี2570กติการัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบนายกเลือกในสภามาจากประชาชนมีการกระจายอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่มีความพร้อมนะครับการใช้จ่ายงบประมาณภาษีประชาชนถูกควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงอีกแล้วนะเพื่อตามเม็ดเงินที่ถูกเบียดบังนะครับ70เพื่อไทยรับใช้ประชาชนจะทำนโยบายทั้งหมดให้เป็นจริงไม่มีการย้ายประเทศมาพร้อมใจกันเปลี่ยนผู้นำง่ายกว่าช่วง4ปีจากนี้เป็นช่วงเวลาการพลิกฟื้นประเทศให้กลับมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกครั้งการเมืองที่มีเสถียรภาพเท่านั้นจะทวงคืนเวลา1ทศวรรษที่หายไปของเราทุกคนร่วมกันคิดใหญ่ทำให้เป็นจริงด้วยการเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคเพื่อคนไทยทุกคนเรามากำหนดอนาคตของเราในวันเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงค่ะฟังแล้วไม่สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาจะไปส่งเสริมพวกบรรดาเนี่ยอาชีพใหม่ๆอ่ะซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆไปเป็นเชฟไปเป็นดีไซเนอร์เป็นอะไรคือมันไม่ใช่ภาคการผลิตพื้นฐานไงมันเป็นส่วนบุคคลมันเป็นอะไรที่ใครทำสำเร็จก็ทำสำเร็จก็ดีแต่ถ้าใครไม่สำเร็จเนี่ยดูอย่างยูทูบเบอร์ดิพันคนจะสำเร็จได้สักหนึ่งคนไหมยังไม่รู้เลยแล้วมันจะบอกว่ายังไงดีอะคุณโก้คือเขาจะไปส่งเสริมแต่ว่าก่อนที่จะไปส่งเสริมได้ถามจริงเหอะคุณไปในขณะที่คนเหล่านั้นเขามีชื่อเสียงแล้วหรือเปล่านึกออกปะมันเป็นเรื่องที่บุคคลเขาทำกันมานะโอเคถ้ารัฐจะช่วยส่งเสริมเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของส่วนบุคคลอะคุณโก้คือผมก็รู้สึกว่าถ้าจะส่งเสริมเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยกลับมาดูพื้นฐานบ้านเราดีกว่านะอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำกับเงินเดือนปริญญาตรีนะครับผู้สื่อข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามท่านนายกนะพลเอกประยุทธ์ท่านนายกบอกเลยก็ต้องไปดูว่าทำได้จริงหรือเปล่าหลายเรื่องเนี่ยมีการพูดกันมาตลอดการจะทำนู่นนั่นนี่มันไม่ง่ายนักหรอกเราก็ทำโครงสร้างต่างๆมากมายเพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตก็ต้องดูว่าหากทำเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างการเพิ่มค่าแรงมีการพิจารณากรรมการ3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดูว่านักลงทุนผู้ประกอบการว่าอย่างไรวันนี้มันมีความแตกต่างอยู่แล้วในเรื่องค่าแรงแรงงานมีฝีมือค่าแรงสูงมากกว่า600ต่อวันเสียอีกขณะที่เราก็มีการพัฒนาฝีมือแรงงานตอบสนองแรงงานยุคใหม่ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรและกิจการที่มีรายได้สูงต้องไปสนับสนุนส่วนนั้นบางโรงงานราคาโดยเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดก็ไม่เท่ากันในข้อเท็จจริงผู้มีรายได้มากกว่าที่กำหนดมีมากแต่ทั้งหมดต้องฟังผู้ประกอบการประชาชนต้องได้ประโยชน์เราต้องสนับสนุนให้ได้ค่าแรงตามขีดความสามารถตามความเป็นจริงส่วนเรื่องของปริญญาตรี 25,000 เนี่ยนายกบอกว่าเอาเงินมาจากไหนล่ะถ้ามีเงินเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้อยู่แล้ววันนี้เราอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาทุกอย่างเพื่อเพิ่ม GDP ให้กับประเทศอย่าลืมว่าเรามีค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลมีกลุ่มเปราะบางมีคนพิการดังนั้นทำตรงนี้ให้มากขึ้นก็ต้องทยอยดำเนินการไปพร้อมๆกับการหารายได้ด้วยนะครับรู้ดีที่สุดเลยก็คือพลังประชารัฐนั่นแหละต้นหาเสียง425คนก็ทวงกันทั่วบ้านทั่วเมืองคือมันทำไม่ได้เอาแค่ขึ้นค่าแรงรอบล่าสุด300กว่าบาทที่ขึ้นมา 5-8% เนี่ยเอกชนยังพยายามจะต่อรองเลยว่าเริ่มต้นปีได้ไหมสุดท้ายให้มีผลนั่นแหละตุลาที่ผ่านมาคือเข้าใจทุกฝ่ายเอางี้เอาพูดเป็นนั่นก่อนนะคะเพราะว่าส่วนนึงก็จะบอกว่าโถให้เขาเถอะ เพราะว่าค่าของขึ้นแล้วเงินที่ได้มาเอาจริงๆมันก็ไม่เพียงพอ
แต่คุณต้องไม่ลืมมองในมุมของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ด้วยอ่ะคือถ้าขึ้นนิดๆหน่อยๆตามวาระโอกาสตามความเหมาะสมเนี่ยทุกคนเข้าใจทุกคนพร้อมจะทําไปด้วยกันแต่อยู่ๆจะไปปรับพรวด600เนี่ยค่ะโอ้แล้วประเด็นก็คือว่าเราเพิ่งจะผ่านโควิดกันมากําลังการผลิตหรือว่าแบบเงินที่จะเอามาหมุนเวียนในธุรกิจโดยเฉพาะ SME เพราะว่าหลายคนมองว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่อาจจะไม่เข้าใจแพงกว่านี้อยู่แล้วอาจจะไม่เข้าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทเล็ก FME อย่างเงี้ยคุณโก้น่าจะรู้สึกดีคอมเมนต์ผู้ชมหลายท่านใน Facebook ก็บอกเลยว่าลองทำสิเวียดนามยิ้มเลยย้ายฐานการผลิตกันเพียบคือเอาจริงๆแล้วทุกวันนี้งานหลายๆอย่างเนี่ยค่ะคนไทยไม่ทำนะใช่ถึงไปต้องไปจ้างต่างประเทศมาแรงงานถึงทะลักเข้ามากัมพูชาเวียดนามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะไปดูคอมเมนต์จากคนนี้ดีกว่าน่าสนใจและสุดท้ายต้องออกมาขอโทษขอโพยกันคุณทิพาปวีนาเสถียรนะครับเป็นผู้สมัครส.ส.ลำปางเขต1ของก้าวไกลนะเป็นนักธุรกิจโรงน้ำแข็งน้ำดื่มที่ลำปางค่ะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook หรอกบอกเลยค่าแรงลำปางปี54จาก156บาทกระโดดเป็น300 310 315 SME ตายเป็นเบื่อถ้าจาก315ขยับเป็น600ฉันคงไม่รอดนะครับก็ทำให้แฟนคลับก้าวไกลเพื่อไทยตีกันตามมาด้วยทาง Twitter ของพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความขอโทษพรรคเพื่อไทยครับสืบเนื่องจากกรณีแสดงความเห็นของว่าที่ผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลไม่เห็นด้วยต่อนโยบายขึ้นค่าแรงของเพื่อไทยพรรคก้าวไกลเสียใจอย่างมากที่ว่าที่ผู้สมัครของพรรคด่วนวิพากษ์วิจารณ์นโยบายดังกล่าวโดยขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบขอน้อมรับความวิจารณ์ทั้งหมดและขออภัยพรรคเพื่อไทยและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างสูงพรรคก้าวไกลตระหนักดีว่าการขึ้นค่าแรงอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับค่าครองชีพจะทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นส่วนสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยซึ่งถือเป็นนโยบายที่และซึ่งถือเป็นแนวนโยบายและคุ้มค่าหลักและคุณค่าหลักที่พรรคก้าวไกลยึดถือเช่นเดียวกันนะครับค่ะเธอเป็นนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางด้วยนะคะพยายามจะเข้าไปหาประวัติคุณโก้เจอแต่พาดหัวอะไรรู้ป่ะ50ยังแจ๋วฮือฮาผู้สมัครส.ส.ตอนนั้นยังเป็นอนาคตใหม่อยู่50แต่หน้ายังสวยเป๊ะคือฉันก็จะเข้าไปดูว่าเธอเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะคุณพิธาเพิ่งจะไปเปิดตัวเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาตรงนี้เองนะคะไปเปิดตัว4ผู้สมัครชิงส.ส.ลำปางหนึ่งในนั้นก็มีคุณพิธาด้วยทิพาขออภัยคุณทิพาปวีณาเสถียรค่ะก็โดนพรรคก้าวไกลออกมาเบรกหัวทิ่มไปแล้วเพราะดูส่งแล้วก้าวไกลก็น่าจะหาเสียงในแนวนโยบายใกล้ๆกันค่าครองชีพต้องทุกคนต้องมีรายได้ที่เพียงพอเอาแล้วนี่คือไม่ได้สะท้อนจากผู้ประกอบการตัวจริงหรอคุณก็ไหนบอกว่าลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วจะไม่ฟังข้อมูลคือของเราเนี่ยเสียงไงผู้ประกอบการมันเขาเนี่ยผู้ประกอบการตัวจริงไงผู้ประกอบการเสียงมันคือผู้ประกอบการถ้าคุณจะลงเล่นการเมืองคุณจะต้องแบบแล้วก็ไปข้างหลังอย่างเงี้ยหรอถูกไหมอ่ะอีกคนนึงดีกว่าไปฟังคนนี้ดีกว่าโทนี่วูซัมอ๋ออังคารเป็นอังคารอังคารคุณทักษิณครับก็กลุ่มแขกนั่นแหละคิดใหม่ทำใหม่ถึงคิดใหญ่ทำเป็นบอกตอนนึงวันนี้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประกาศขึ้นค่าแรง600ภายใน4ปีมีคนออกมาวายบอกทำไม่ได้หรือเพ้อฝันบางคนออกมาวายว่าพอกันทีพรรคการเมืองเลิกหาเสียงเรื่องรายได้ขั้นต่ำได้แล้วผมว่าคุณเข้าใจเศรษฐศาสตร์น้อยไปเข้าใจและเห็นใจเพื่อนมนุษย์น้อยไปวันนี้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดชัดเจนจะทำให้เศรษฐกิจดีแม้โลกอยู่ในภาวะถดถอยดันเศรษฐกิจไทยโตเฉลี่ย 5% เฉลี่ยนะครับดีไม่ดีปีแรกโต 7% ด้วยเพราะมาจากฐานที่รัฐบาลทำไว้ต่ำพอเศรษฐกิจดีนักธุรกิจมีเงินเยอะมีเงินจ่ายค่าแรงสูงขึ้นดังนั้นคีย์เวิร์ดก็คือการปั้นเศรษฐกิจให้ดีทำให้ขึ้นค่าแรงได้ทำไมต้อง600บาทเขาขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปคุณเชื่อไหมถ้าปล่อยให้เพื่อไทยทำโดยไม่มีระบบเพ่งซวยมารังควานค่าแรง800ยังทำได้เลยจริงเหรอสมมติบริษัทนึงมีกำไรมากแต่ให้เงินเดือนต่ำกับอีกบริษัทที่ทำรายได้เท่ากันแต่ให้เงินเดือนสูงยังไงก็เกิดการแย่งคนเก่งเข้าทำงานจะเกิดการใช้เงินดูดคนเข้ามาทำงานเงินเดือนก็จะสูงขึ้นตามกลไกเมื่อเศรษฐกิจดีไม่ใช่ว่าหลวงต้องจ่ายนะเป็นเอกชนที่ต้องจ่ายถามว่าเราจะเดือดร้อนไหมหากรัฐบาลดันให้เศรษฐกิจดีเขาจะไม่เดือดร้อนนี่เป็นธรรมชาติของเศรษฐกิจที่อยู่ร่วมกันผมทำ30บาทกองทุนหมู่บ้านประชาธิปัตย์ยังออกมาโหสุดท้ายทำได้ดังนั้นนโยบายเพื่อไทยถ้าไม่รู้จริงอย่าเพิ่งรีบโจมตีสำหรับพวกชอบพูดเรื่อยเปื่อยบอกเลยสมัยผมประกาศ30บาทรักษาทุกโรคคนด่าสารพัดเห็นไหมทำจริงปุ๊บทำได้เลยผมทำกองทุนหมู่บ้านละล้านประชาธิปัตย์ยังออกมาโหบอกว่าประเทศเพิ่งเป็นหนี้จะเอาเงินจากไหนสมัยผมเป็นนักธุรกิจยิงดาวเทียมคนเสนอเงินกู้มาให้ผมเต็มไปหมดเป็นหมื่นล้านทำไมถ้าผมเป็นรัฐบาลจะทำไม่ได้สุดท้ายเขาก็รู้ว่าผมทำได้เหมือนกับวันนี้นโยบายเพื่อไทยใครอย่าสบประมาท
ถ้าทำไม่ได้จริงเขาคงไม่กล้าพูดเพราะมีทีมคิดนโยบายที่วิจัยออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบไม่ใช่แค่คอยดูดงบอย่างเดียวเรื่องเศรษฐกิจเพื่อไทยเขาเข้าใจแต่ประยุทธ์อาจจะไม่เข้าใจผมตอบแบบนี้เข้าใจถ้าคุณจะทำคุณก็ทำได้ประกันขออภัยจำนำข้าวคุณก็ทำมาแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะเป็นคดีอยู่ทั้งภาคหนึ่งภาคสองเดือดร้อนต้องหนีไปต่างประเทศไหมและหนี้สินอีกข้าวในโกดังอีกจะให้พูดอีกไหมเขาจะเอานโยบายจำนำข้าวกลับมาอีกไหมมีโอกาสนะเต็มที่แต่มาฟังกันหน่อยก็แล้วกันแม้คุณทักษิณจะแขวะว่าใครที่ออกมาพูดว่าพอเหอะเอื้อมหาเสียงค่าแรงขั้นต่ำแบบนี้แปลว่าคุณไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยดีอย่างนั้นหรอคนที่ออกมาพูดคือรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ค่ะออกมาพูดถึงประเด็นที่ทางหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรมีนโยบายว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่น้อยกว่า600บาทต่อวันและเงินเดือนของผู้จบปริญญาตรีอยู่ที่ 25,000 บาทขึ้นไปคุณพจน์ฟันธงเลยว่าเป็นไปไม่ได้และไม่สนับสนุนไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยนะคะแต่ไม่สนับสนุนทุกพรรคการเมืองที่นำเรื่องนี้มาเป็นนโยบายในการหาเสียงทางการเมืองค่ะเพราะเป็นเศรษฐกิจมหาภาคและไปเกี่ยวพันกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตการส่งออกกระบวนการท่องเที่ยวบริการก่อสร้างคือทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับแรงงานทั้งหมดคุณพจน์ย้อนกลับไปเมื่อปี54ที่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาททำให้โครงสร้างค่าแรงเนี่ยบิดเบี้ยวและกระทบต่อผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานอย่างมหาศาลการหาเสียงโดยไม่มีตรรกะไม่มีหลักการและหลักวิชาการรองรับเป็นไปไม่ได้อย่าลืมว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยมีระบบระเบียบอยู่แล้วตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO สำหรับกระทรวงแรงงานของบ้านเราก็ใช้มาตรฐานนี้แล้วก็มีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ของจังหวัดนำเสนอค่าแรงและอย่าลืมนะคะว่าทุกจังหวัดมีสภาพความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่แตกต่างกันบางจังหวัดไม่ได้มีอุตสาหกรรมบางจังหวัดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวแต่บางจังหวัดทำการเกษตรเพราะฉะนั้นจะขึ้นค่าแรงให้เหมือนกันทั้งหมดอันนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและคุณพจน์บอกเลยว่าถ้าค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันเมื่อไหร่พังทั้งประเทศค่ะซึ่งการเพิ่มค่าแรงมีสูตรคำนวณเฉพาะก็คือต้องนำหลายปัจจัยมาคำนวณไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินเฟ้อค่าแรงเก่าและอื่นๆอีกมากดังนั้นไม่ใช่คิดอะไรก็พูดออกมาเลยย้ำนะคะแล้วฝากไปถึงทุกพรรคการเมืองด้วยว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาหาเสียงเพราะคนหาเสียงไม่ได้จ่ายแต่คนจ่ายไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่ต้องมารับผลพวงที่เกิดขึ้นเสียหายมากจริงๆเดี๋ยวจะเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะแถลงข่าวนี้น่าจะมาในนามสภาหอเลยนะรอดูแล้วกันนะครับจริงค่ะคือเราเห็นหลายพรรคการเมืองไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นพรรคนี้แล้วก็รวมถึงทางพรรคของรัฐบาลเองเนี่ยตั้งแต่ค่าแรง425บาทในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะคนก็เอามาทวงที่หลายคนออกมาแบบโอ้โหอุ้งอิงจะเป็นไปได้ไง600บาทคนเพิ่งเอามาแซกกับพักคุณยังเคยจะขึ้นค่าแรง425บาททำได้ไหมล่ะเขาจะใช้วิธีนี้ไงก็คือ2570ใช่ไหมพอถึงเวลาใกล้ๆก็ไม่ต้องถึง600หรอกก็ให้ขึ้นนั่นแหละแต่ก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเอาเท่านี้ไปก่อนแต่เลือกเรามาอีกรอบสิปี70เลือกตั้งพอดีอีกรอบนึงจะทำให้ได้600เหมือนพักนี่อ่ะพักนึงที่จะพักนี่3ปีทำไมต้อง3ปีไงใกล้เลือกตั้งไงปีสุดท้ายเลือกเรามาสิเดี๋ยวเราต่อพักนี่ให้ใช่ไหมอ่ะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะครับช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวพลังประชารัฐเมื่อวานเปิดตัวคุณมิ่งขวัญกันบ้างว่าเป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวครับ